สาวันนาแผ่นดินชนทั้งสิ้นจงเปรมปรีดสานสานสาดูดีพระผู้มีพระองค์ประทานชาวเราน้อมกระวันทาผู้ทรงสร้างฟ้าและดินขอพระคุณเจ้าชีเวนชนทางสิ้นกราบวันทาเนรมิตสรรพสิ่งประเสริฐยิ่งเพื่อชาวประชาประทานพระสัญญาพระเมตตารักนิรันดร์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพระวจนะนี้เชิญชวนเราในการที่จะเลิกนึกถึงตนเองแบกไม้กางเขนทุกๆวันและติดตามพระองค์ไปแต่ก่อนที่เราจะฟังพระวจนะขององค์นี้ให้เราเงียบสักครู่หนึ่งยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อได้ร่วมกับศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ทรงไปหนทางนำมนุษย์ไปพบพระบิดาข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ทรงเป็นความจริงที่ส่องสว่างมวลมนุษย์ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ทรงเป็นชีวิตที่ฟื้นฟูมนุษย์ขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้เหตุการณ์ในโลกดำเนินไปตามหลักการสันติภาพของพระองค์และขอให้พระศาสนาจักชื่นชมยินดีมีใจสวามิภักดิ์รับใช้พระองค์ด้วยความสงบราบรื่นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากจดหมายณบุญเปโตรอัครสาวกฉบับที่1ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงพระกรุณาอย่างยิ่งใหญ่พระองค์ทรงบันดาลให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังที่จะมีชีวิตอาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าจากบรรดาผู้ตายเพื่อรับมรดกที่ไม่เสื่อมสลายไร้มลทินไม่มีวันร่วงโรยซึ่งเก็บรักษาไว้ในสวรรค์เพื่อท่านพระเจ้าทรงปกป้องท่านไว้ด้วยพระอนุภาพให้มีความเชื่อจนกว่าจะประทานความรอดพ้นซึ่งกำลังจะได้รับ การเปิดเผยในวาระสุดท้ายดังนั้นท่านจงชื่นชมแม้ในเวลานี้ท่านยังต้องทนทุกข์จากการถูกทดสอบต่างๆชั่วขณะหนึ่งเพื่อคุณค่าที่แท้จริงแห่งความเชื่อของท่านจะได้รับการสรรเสริญรับสิริรุ่งโรจน์และรับเกียรติเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงแสดงพระองค์ความเชื่อนี้ประเสริฐยิ่งกว่าทองคำที่เสื่อมสลายได้แต่ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟท่านมีความรักต่อพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งที่ยังไม่ได้เห็นพระองค์แม้ว่าขณะนี้ท่านยังไม่ได้เห็นพระองค์ท่านก็ยังเชื่อในพระองค์ท่านจึงชื่นชมยินดีสุดที่จะพรรณนาเพราะท่านกำลังจะได้รับจุดมุ่งหมายของความเชื่อคือความรอดพ้นของวิญญาณอยู่แล้วพระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าจงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดีข้าพเจ้าจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตใจพร้อมกับผู้ชอบธรรมในที่ชุมนุมพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ควรแก่การพิจารณาจากทุกคนที่ชื่นชอบพระราชกิจนั้น
จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดีพระองค์ทรงทำให้พระราชกิจหน้าพิศวงของพระองค์เป็นที่จดจำองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานและทรงเมตตากรุณาพระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอจงขอพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดีพระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ตลอดไปพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัวความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปรีชาญาณผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติย่อมมีปัญญาการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ตลอดไปจงขอพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดีเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแม้ทรงร่ำรวยพระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์อัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนบุญมาลาโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทางชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลงทูลถามว่าพระอาจารย์ผู้ทรงความดีข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดีไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้นท่านรู้จักบทบัญญัติแล้วคืออย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อโกงจงนับถือบิดามารดาชายผู้นั้นทูลว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพระฤาษีเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดูตรัสกับเขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนและท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์และจงติดตามเรามาเถิดเมื่อได้ฟังพระวาจานี้ชายผู้นั้นน่าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมายจึงจากไปด้วยความทุกข์พระฤาษีจ่าทอดพระเนตรโดยรอบแล้วตรัสกับบรรดาศิษย์ว่ายากจริงหนอที่คนมากมีจะเข้าสู่พระราชของพระเจ้าบรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจานี้พระฤาษีจ่าตรัสอีกว่าลูกเอ๋ยยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระราชของพระเจ้าอูจะลอดลูกเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระราชของพระเจ้าบรรดาศิษย์ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นพูดกันว่าดังนี้ใครเล่าจะรอดพ้นได้พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่าสำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นไปได้เพราะผู้ทรงทำได้ทุกสิ่งพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญครั้งหนึ่งเราได้ถูกทดสอบที่สวนเอเดนมีต้นกลางสวนที่ห้ามกินต้นแห่งความรู้ดีรู้ชั่วแต่ครั้งนี้เราก็มีผู้อยู่ท่ามกลางพวกเราที่พระเจ้าชวนเชิญให้เรากินใกล้ชิดสนิทสนมก็คือสิบมหาสนิทเพื่อเราจะได้มีชีวิตเหมือนกับพระเยซูเจ้าชีวิตแห่งการแบ่งปันชีวิตแห่งการให้โอกาสให้อภัยพี่น้องที่รักพ่อขอให้วจนในวันนี้กระตุ้นใจเราอีกครั้งหนึ่งเราได้ฟังพระวจนะของพระองค์แล้วดื่มกินพระองค์ด้วยใจอิสระของเราไม่ใช่กินเท่านั้นแต่จำเป็นต้องมีการกระทำที่พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราเสียสละทุกๆวันและติดตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพระพร
ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีอยู่ทางเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำแรงของมนุษย์และจะเปิดมหาบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำแรงของมนุษย์และจะเปรียบเครื่องดื่มชีวิตด้วยจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงพรนาของให้พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสิ่งของที่ต้องถวายเป็นเกียรติแด่พระนามแสดงความจงรับภักดีต่อพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายวางขอพระเมตตาโปรดให้ของถวายที่ทรงถือว่าเป็นบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายได้กลายเป็นบำเหน็จรางวัลนิรันดรด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมงคลที่จะขอบคุณพระองค์ตลอดกาลทั้งในยามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วยและเมื่อมีความทุกข์หรือมีความยินดีเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าเมื่อพระคริสต์เจ้าทรงพระชนอยู่ในโลกนี้พระองค์ท่านเสด็จผ่านไปที่ใดทรงกระทำแต่ความดีทรงบำบัดรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจแม้ทุกวันนี้พระองค์ท่านจะเป็นเสมือนชาวสมารีผู้ใจดีเสด็จอยู่กับมวลมนุษย์ที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจทรงบรรเทาใจเขาให้มีความหวังว่าท่ามกลางความทุกข์อันมืดในชีวิตนี้เขาจะได้เห็นแสงสว่างชีวิตที่พระบุตรผู้ทรงรับทรมานบนไม้กางเขนและกับคุณผู้ชนชีพทรงนำมาให้ดังนั้นเขาประจานร่วมกันถวายพระเกียรติสดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาทุกปฏิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปางและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปางขอบพระคุณบีออประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านสุดที่เล่าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตที่จะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกระทำพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอมันดาลชีวิตกับทุเรียนดังความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณสุดสันต์ข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและผลของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีนิโคลัสและบุญญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระองค์ทรงพระสิงห์โลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเยซูเจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินบนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานแสงสุขทุกวันนี้ทรงพักกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระทัยเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทอญนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือสลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียบร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระคริสต์เจ้าอาเมน
ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระองค์ผู้เป็นเจ้าที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างเหลือล้นข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามองค์พระเจ้าผู้สูงสุดให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งช่วยให้รอดพ้นแล้วขอกราบวอนพระกรุณาโปรดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชุบชูกำลังข้าพเจ้าทั้งหลายในชีวิตนี้บันดาลให้มีส่วนร่วมชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระผู้เป็นคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตรทำพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า249ร้องข้อ4ขอโปรดให้จิตใจลูกนิสัยใครพระธรรมมีจิตคิดใครนำผู้อื่นรู้จะพระองค์อัลเลลูยาอัลเลลูยาจงไปพระองค์ตรัสสั่งข้ามีรอรังรับสามจงสอนขอโปรดประทานให้วาจีกิจการทรงคุณแก่นานาชาติข้านี้ยินดีโปรดสิ้นละ